สวัสดีครับวันนี้ผมมีเจ็ดนิสัยของคนที่ประสบความสำเร็จที่สุดในโลกมาฝากนะครับหากศึกษาคนที่ประสบความสำเร็จที่สุดในโลกคุณจะพบว่าที่พวกเขาประสบความสำเร็จอย่างมากไม่เกิดจากความคิดหรือการกระทำเท่านั้นแต่เกิดจากสิ่งที่เขามีคล้ายๆกันคือนิสัยและพวกเขาผ่านกระบวนการทรหดในการสร้างนิสัยแห่งความสำเร็จจนให้ประสบความสำเร็จได้อย่างต่อเนื่องเจ็ดนิสัยที่หมายถึงคือ 1. เป็นนักตั้งเป้าหมายเขาตั้งเป้าหมายมากมายในสิ่งที่เขาต้องการด้วยความมุ่งมั่นที่จะทำให้สำเร็จภายในเวลาที่กำหนดมีเหตุผลให้กับตัวเองมากพอในแต่ละเป้าหมายว่าทำไมเขาถึงต้องการมันการตั้งเป้าหมายเป็นการสร้างภาพความสำเร็จล่วงหน้าทำให้เขาสามารถมองเห็นและรู้สึกถึงความสำเร็จตั้งแต่เริ่มต้นเพื่อเป็นแรงผลักดันอย่างมหาศาลในการทำสิ่งต่างๆให้สำเร็จเร็วยิ่งขึ้นโฟกัสที่ละอย่างพลังของแสงเลเซอร์สามารถตัดวัตถุที่แข็งแรงที่สุดได้เกือบทุกอย่างจนสามารถในการรวบรวมโฟกัสทั้งหมดของแสงไปที่จุดของวัตถุจนกระทั่งเริ่มละลายคนที่ประสบความสำเร็จเหมือนแสงเลเซอร์เขาตั้งเป้าหมายอันท้าทายโฟกัสไปที่เป้าหมายนั้นทุ่มเทความพยายามและความสามารถทั้งหมดที่มีอย่างไม่ยอมแพ้จนกว่าจะสำเร็จผลแต่ต่างจากคนทั่วไปซึ่งไม่มีโฟกัสพวกเขาทำโอกาสที่ผ่านมาเข้าในชีวิตการให้ความสำคัญกับเวลาเขาใช้เวลาอย่างมีคุณภาพคิดถึงคุณค่าที่สร้างขึ้นให้กับตัวเองและผู้อื่นในเวลาที่ใช้ไปในแต่ละชั่วโมงแทนที่จะเป็นรายเดือนหรือรายปีเขาไม่ได้ใช้เวลามากมายกับโซเชียลมีเดียหรือดูทีวีเพราะเขาต้องการใช้เวลาให้เกิดประโยชน์อย่างคุ้มค่าที่สุดการใช้จ่ายให้น้อยกว่าที่หาได้เป็นเรื่องง่ายที่ทำได้ยากสำหรับคนส่วนใหญ่ที่มักมีรายได้เพิ่มขึ้นอย่างเกินตัวเมื่อมีรายได้เพิ่มขึ้นเช่นซื้อรถใหม่ซื้อบ้านหลังใหญ่อย่าออมเงินที่เหลือจากการใช้จ่ายแต่ใช้จ่ายจากเงินที่เหลือจากการออมการเรียนรู้การพัฒนาตัวเองอยู่เสมอยิ่งคุณรู้มากยิ่งขึ้นความประสบความสำเร็จได้มากยิ่งขึ้นการทำงานหนักอย่างเดียวไม่สามารถทำให้คุณประสบความสำเร็จอย่างสูงได้แต่คุณสามารถเพิ่มคุณค่าของตัวคุณที่มีต่อผู้อื่นได้โดยการเริ่มต้นจากการเพิ่มคุณค่าให้กับตัวคุณเองการไม่ยอมแพ้คนประสบความสำเร็จยิ่งใหญ่ผ่านความล้มเหลวมาแล้วมากมายนับไม่ถ้วนแต่ก็สามารถลุกขึ้นยืนได้เสมอกับทุกครั้งที่ล้มเมื่อคุณไม่ยอมแพ้คุณสามารถเรียนรู้และพัฒนาตัวเองได้จากทุกความผิดพลาดและความล้มเหลวการใจกว้างและมีน้ำใจพวกเขาไม่เพียงสร้างคุณค่าให้กับตัวเองแต่พวกเขามุ่งเน้นการสร้างคุณค่าให้กับผู้อื่นเป็นหลักด้วยในขณะเดียวกันด้วยความเชื่อที่ว่ายิ่งให้คุณยิ่งได้ผมเชื่อว่าหากคุณฝึกนิสัยทั้งหมดที่กล่าวมาแล้วคุณจะสามารถมีชีวิตที่ประสบความสำเร็จและมีความสุขได้อย่างมหัศจรรย์เลยทีเดียว